ที่บ้านอ่ะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ด้วยกัน6คนมีคุณตาคุณยายหนูแม่แล้วก็พี่สาวน้องสาวปัญหาคือพี่สาวเนี่ยกินเบียร์แล้วก็ชอบสูบบุหรี่ในห้องนอนห้องนอนมันมีแค่2ห้องนอนเขาพี่สาวได้ห้องนอนเป็นคนเดียวเลยเต็มๆห้องนึงอีกห้องนึงแม่นอนแล้วก็หนูเพิ่งย้ายกลับมาอยู่กับหนูนอนส่วนที่ต่อเติมมาหน้าบ้านแต่พี่สาวได้ห้องไปคนเดียวใช่ค่ะคือคุณตาเนี่ยเขาก็แก่แล้วแล้วเขาก็เคยเป็นวัณโรคมาก่อนแต่เราก็กลัวว่าวันนึงอ่ะถ้าเป็นขึ้นมาจะรับผิดชอบไหมอะค่ะคือบ้านไม่ได้ใหญ่มากเป็นทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆแล้วเวลาเราเข้าห้องน้ำต่อเนี่ยโอ้โหไม่ไหวว่ะแล้วมันไม่มีที่ระบายใช่เคยมีใครคุยกับเขาแล้วยังอ่ะในบ้านนั้นคือคุยตรงๆแล้วก็มีแต่เขาตีนิ่งตีเนียนค่ะแล้วก็เอาป้ายแบบรณรงค์เขียนอะไรอย่างเงี้ยไปติดตามห้องน้ำเขาก็ไม่ฟังอ่ะเขาก็ตีเนียนไปคือเขาไม่ฟังใครเลยอ่ะแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมแล้วตาก็พูดไม่ได้ยายก็พูดไม่ได้ที่อยากรู้ว่าแบบว่ามันจะมีวิธีแก้เผ็ดอะไรแก้เผ็ดแล้วตอนนี้แก้เผ็ดแล้วได้เซ่พูดดีๆก่อนอ่ะแล้วจนกระทั่งแบบถ้ายังไม่ได้ปุ๊บให้ตาแก้งป่วยแล้วด่าคำที่อยากต่ำที่สุดในพจนานุกรมคำอยากที่มันมีมึงต้องออกไปพอเราเห็นว่านางเริ่มสูบปุ๊บเอาพัดลมไปเป่าเปิดนู่นเปิดนี่พัดเอ่ยบอกว่าโอเคค่ะโอเคทุกคนจัดเป็นกิจกรรมเลยกิจกรรมพอเขาเริ่มสูบแล้วนะโอเค everyone come on ready 1 2 3 go พัดปัง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 5 4 3 2 1อ่ะเข้าห้องน้ำได้จบเอาให้มันดูเอ่อกระเรอหรือให้เขาพาคุณตาไปหาหมอเขาไม่ว่างพาไปหรอกค่ะด้วยอาชีพเขาอ่ะเขามีเงินไหมค่ะเขาก็ทำงานมีเงินเก็บของเขาอ่ะอ่ะถ้างานน่ะพูดดีๆก่อนถ้ายังไม่ปุ๊บไฟเลยให้ออกไปจากบ้านทำไงก็ได้ให้อยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขอะไรนะคะบ้านคือชื่อเขามึงสถานการณ์มันบีบบังคับให้โบแพ้ทุกทางเลยโบหรือโบมีเงินไหมหนูว่างานไงพี่เสร็จงั้นพี่ให้คำแนะนำใหม่อดทนโบไม่ใช่ทุกคนจะสมหวังที่สุดในชีวิตเรามีทางเลือกน้อยมากคือตอนแรกโบมาเป็นแบบฮีโร่สวยๆเลยสักพักให้ข้อมูลสุดท้ายแต่ว่านิดนึงก็คือตายายเลี้ยงพี่สาวมานะนี่ไงนี่หาข้อหักล้างให้โบไงช่วยโบหน่อยช่วยโบหน่อยบุญคุณไงแต่บ้านเป็นชื่อพี่สาวนะอีเบลรู้ได้ไงชื่อเบลสมมติชื่อโบนี่ก็ชื่ออีเบลถ้าตายายไม่ส่งเสียมึงจะเรียนยังไงมึงไม่มีวุฒิมึงจะมีงานทำหรอมึงคิดบ้างสักพักเบลเพียงว่าแต่หอมบ้านกูนะอีเบลมึงจะไม่ได้ทุกอย่างเข้าใจใช่ไหม